คฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในเนื้อเรื่องของการ์ดยูกิหรือว่ายูกิโอสตอรี่กันนะฮะในมาสเตอร์ไกด์3ไฟล์ที่5โปรเจกต์4งานวิจัยของพวกคอคีเมลกันนะฮะเด็กนี้นะฮะหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างในสมัยก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นเด็กหนึ่งที่มีแมคานิกการเล่นที่ไม่เหมือนใครแล้วก็สามารถดักทางพวกเวทมนต์กับดักหรือว่ามอนสเตอร์ประเภทแสงแล้วก็ความมืดได้ดีเลยทีเดียวนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อเรื่องของพวกนี้กันนะฮะขอบคุณแฟนอาร์ตจากทั้ง2ท่านมากๆเลยนั่นก็คือคุณ YouTube นะฮะขอบคุณมากที่ส่งแฟนอาร์ตเข้ามานะฮะแล้วก็คุณแทนการหงวิทยากรนะฮะท่านนี้เคยส่งมาแล้วนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะฮะที่ส่งมาอีกเอาละถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยนะฮะในโปรเจกต์ 4 งานวิจัยของพวกคอคิเมลโอเคกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะฮะณดาร์กเวิลด์หรือว่าโลกมืดนะฮะจะมีแล็บวิจัยซ่อนอยู่นอกตัวเมืองที่หนึ่งนะฮะจากบันทึกแล้วก็มีการค้นพบข้อมูลของสิ่งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือแกนกลางเหล็กแห่งคอคีเมลนะฮะนอกจากนี้นะฮะมันยังมีข้อมูลที่ยังอ่านได้ที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณะได้รับรู้ด้วยนะฮะถ้าหากทุกคนสังเกตนะฮะว่าจะมีคนค้นพบน่าจะเป็นโคซากิแล้วก็เพื่อนรักของเขาอย่างเมจิคอลไซเอนติสต์นะฮะต้องเรียกว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันเพื่อนรักกันมากนะฮะจะไปไหนก็ไปกันบ่อยๆนะแม้กระทั่งงานวิจัยอะไรก็ตามที่อันตรายเนี่ยไอ้สองคนนี้ก็มักจะทำช่วยกันเสมอนะฮะซึ่งบทพูดต่อจากนี้นะฮะผมขอเดา ว่าอาจจะเป็นของไอ้พวกนี้นี่แหละหรือไม่ก็เป็นของพวกนักวิจัยก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่โคซากิจะมาเจอไฟล์เหล่านี้แล้วก็มาอ่านให้พวกเราฟังนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละยุคในแต่ละเวลาDark World มาใครซูเปอร์เบียร์ที่9อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่านี่น่าจะเป็นชื่อยุคแล้วก็ชื่อเดือนแล้วก็ชื่อวันที่ในแบบฉบับของ Dark World นะฮะถ้าหากใครไม่เข้าใจไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นชื่อเดือนชื่อปีอะไรแบบนี้ที่เขาคิดขึ้นเองนะฮะมาใครเนี่ยน่าจะเป็นชื่อยุคแล้วก็ชื่อปีซูเปอร์เบียร์เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดือนนะฮะแล้วก็เป็นวันที่9เราไปต่อกันเลยแล้วกันนะฮะว่าเขาเขียนข้อมูลอะไรไว้ในวันนี้ในที่สุดนะฮะพวกเราก็พร้อมที่จะเริ่มก้าวแรกกันสักทีเราตัดสินใจที่จะปลูกถ่ายแกนกลางเข้าไปในกองเศษเหล็กแล้วก็ตุ๊กตาที่ทำจากทรายนะฮะการทดลองสำเร็จนะฮะและต่อไปเราจะลองมันกับสิ่งมีชีวิตบ้างผลการทดลองที่ออกมา2ตัวได้แก่ Cocumel Power Hand นะฮะที่มาจากกองเศษเหล็กแล้วก็ Cocumel Sandman ที่มาจากตุ๊กตาทรายนะฮะทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าแกนกลางเหล็กแห่ง Cocumel นะฮะที่สามารถเอาไปฝังไว้ในอะไรต่างๆแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตไม่เชิงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรอกนะฮะน่าจะเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบว่าสามารถควบคุมได้มากกว่าแต่รายละเอียดต่างๆที่พวกเขาอยากจะอ่านต่อมันดันอ่านไม่ได้นะฮะคือข้อมูลเนี่ยมันไม่สามารถอ่านได้ก็เลยแบบว่ามีอะไรที่พวกเขาเนี่ยยังสงสัยอยู่ว่าต้องทดลองด้วยตัวเองนะฮะ Dark World มาใครอวาลิเชียที่17หลังจากที่เราจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ละแวกแล็บของเรามานะฮะเราก็ได้ทดลองกับมันทันทีเลยโดยการฝังแกนกลางเข้าไปในตัวมันนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีปฏิกิริยาต่อต้านบ้างแต่สุดท้ายเราก็สามารถควบคุมมันได้อย่างไม่มีปัญหานะฮะนั่นก็คือคอคีเมลซีแพนเทอร์นอกเหนือจากนี้นะฮะเรายังฝังแกนกลางเข้าไปยังพวกที่แบบว่ามีกล้ามเนื้อนะฮะมันยังสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้การทำงานของปอดแล้วก็หัวใจแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะฮะไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยน่าจะนำมาเป็นเซนทรีหรือว่าทหารยามที่ดีทีเดียวนั่นก็คือคอคีเมลเบิร์กแซกนะฮะDark World มาใครอินวิเดียที่49เราได้ออกไปสำรวจภายนอกนิดหน่อยกับเบิร์กแซกและเราก็ได้เจอกับปีศาจด้วยแหละแต่โชคดีที่เราจับมันมาได้ด้วยฝีมือของเบิร์กแซกนะฮะและเราก็มีแผนที่จะปลูกแกนกลางเข้าไปในตัวมันทันทีในวันนี้แหละและก็กลายเป็นคอคีเมลดูมนะฮะนอกเหนือจากนี้เรายังสามารถจับปีศาจตัวสีแดงมาได้และคิดว่ามันน่าจะปลูกถ่ายแกนกลางหมายเลข3ได้แต่ก็ต้องจำไว้ว่าตัวอย่างทดลองนี้มีการต้านทานที่สูงมากๆระหว่างที่เราปลูกแกนกลางเข้าไปในตัวปีศาจสีแดงได้เสร็จสมบูรณ์ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้แกนกลางเสื่อมสภาพลงจึงทำให้ปีศาจนั้นอยู่ในสภาวะแช่แข็งเราจึงต้องทำการเสริมแกนกลางให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเข้าไปอีก Dark World มาใครลูซูเลียที่14เพื่อนร่วมงานของฉันนั้นเขาบอกว่าเขาตัดสินใจที่จะทำอาวุธที่ใช้แกนกลางเป็นพลังงานและก็ไหนๆแล้วนะฮะเขาก็วาดแบบแปลนมาแล้วก็เลยตัดสินใจช่วยเขาเพื่อฆ่าเวลาและเราก็ได้ออโตเมติกเลเซอร์มานะฮะถ้าเจอกับสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งสติปัญญาและก็พลังหากมันโดนแสงจากเครื่องมือนี้เข้าไปมันจะถูกทำลายโดยทันทีแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องเล็งมันให้โดนก่อนที่มันจะเคลื่อนไหวนะนี่ก็ตอนคอพาเนลในที่สุดก็เสร็จสิ้นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้เพียงแค่คอคีเมลแต่ฉันว่ามันจะเป็นอันตรายแน่ๆถ้าหากฉันทำมันได้แย่ฉันต้องไม่ให้พวกคอคีเมลหลุดจากการควบคุมของฉันเป็นอันขาดครอบัสเตอร์ Dark World มาใครกูล่าที่4ฉันนี่โชคดีจริงๆที่อยู่ๆก็มีมังกรปรากฏตัวมาที่นี่และตอนนี้
แม้ไหนๆอุปกรณ์ปลูกถ่ายแกนกลางก็เสร็จสมบูรณ์แล้วฉันจะออกไปกับเบิร์กแสกแล้วก็พาวเวอร์แฮนด์เพื่อไปจับมันแกนกลางของเราไม่สิของฉันคนเดียวเท่านั้นควบคุมมังกรตัวนี้ได้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปขอแค่มีร่างกายก็พอในที่สุดฉันก็ได้รับพลังในการควบคุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยดาร์กเวิลด์มาใครเอสเดียที่13เมื่อ2สัปดาห์ก่อนฉันเจอสิ่งมีชีวิตแปลกๆนอนตายอยู่หน้าตึกเป็นไปได้ว่ามันโดนนิกาตอนคอพาเนลยิงตายเอ๊ะว่าแต่ว่ารูปร่างทำไมมันดูเหมือนมังกรจังแฮะคอคิเมลแม็กซิมัสดาร์กเวิลด์มาใครไอลาที่666 6ตัวอย่างการทดลองหลุดจากการควบคุมอีกแล้ววันนี้เดอะล็อกแมนก็ถูกทำลายเดี๋ยวก่อนนะนั่นใครนะแกนกลางของฉันกันเหรอเป็นไปไม่ได้หรือว่าเนื้อเรื่องของคอคิเมลสำหรับเล่มนี้ก็จบแค่ตรงนี้นะฮะแต่ดูจากเหมือนคำพูดของนักทดลองคนนี้จะตัดไปแค่ตรงนี้แสดงว่าเขาน่าจะถูกแกนกลางเนี่ยที่คุ้มข้างอยู่ฆ่าตายไปแล้วหรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะฮะและในอนาคตเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องของคอคิเมลมาต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะจริงอยู่นะฮะว่ามันยังมีการ์ดอีกหลายใบที่ยังไม่เอามาเล่าแต่ถึงจะมีอาร์ตการ์ดเหลืออยู่นะฮะแต่ถ้าหากเขาไม่เอามาเล่าก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะก็สำหรับพาร์ทนี้ของคลิปนี้ก็คงต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้ก่อนแหละฮะเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะหากไม่ชอบก็อย่าลืมกดดิสไลค์หรือว่าถ้าหากอยากจะติดตามผลงานชิ้นต่อๆไปของผมก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะหรือถ้าหากอยากจะแบ่งปันผลงานชิ้นนี้ของผมให้คนอื่นได้ดูก็กดแชร์ไปได้เลยขอบคุณทุกๆคนที่รับฟังจนจบแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ